้งนอนผมคนบอกออกกำลังกายคือแบบหาฟอร์มแข็งแรงในตัวปวดแต่เป็นน้อยตอนนี้ปวดก่อนปวดใช่ไหมเต่าเลือดไหลปวดขึ้นต้องเลือดไหลควบควบอ่ะครับหรือต้องได้นอนโรงพยาบาลหนึ่งคือนอนสูญเสียแล้วได้ไปผมก็ต้องช่วยเชื้อให้หน่อยก็ที่นี่ลงต้นกำลังเนาะซื้อด้วยกันก็ไม่ครับไปคนเดียวนี่จะว่าไงครับเดี๋ยวไปบอกก็เสียได้โอ้เลือดออกขนาดเลยเหรอตีมต้องแค่เลือดไหลครับน้ำแก้ครับพอดีแก้ตายไว้นี่มันดึกไปแล้วแก้ครับพอดีท่านแก้ดูที่เชื่อเก็บหนักแรงตรงนี้ครับก็เก็บตรงนี้ที่ดูเหรอโอ้โหถึงหูถึงแผ่นเลยนี่ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยหรอกเดี๋ยวรอจังหวะหน่อยปิดเลยปีนี่หลายหูแล้วนะมาเชียวหลังแฮมคือขยำอ่ะไม่เหนียวนะปีไปจะได้ไม่อยากจะได้นะครับซื้อของเสร็จแล้วมานอกนี่หมามันอยู่หั่นมันกับกระโชกใส่นอกขอไปขังเอาไปขังเสร็จแล้วไปขังเสร็จแล้วมานอกนี่มาหู้ว่าประตูนั่นมาได้ปิดมันก็เลยปุ่งจากหน้าตานั้นมาขยำหน้าเจ้าของหมาเจ้าของหมาแล้วก็มันขยำหน้าปีนั้นละปีดันมามันหัวคงคอหมดเลยคือแบบอารมณ์องซิบตัวคงแล้วตะกี้แหละครับล่ะประมาณ5ปีตอนนั้นปีไปสี่เป็นยังไงนะปีไปซึมาลาทางล่างข้างบ้านนั่นแหละทางเขาเป็นบ้านเดียวกันเจ้าของสุนัขมีกระบวนการจะได้บอกครับดูแลเหมือนกันดูแลครับก็คือรักษาพยาบาลจนหายเนาะใช้ชีวิตตามปกติได้ครับตอนที่ช่วงเกิดเหตุนั้นมันเป็นจะได้ครับสุนัขของเขาออกมาได้ไหมโอ้เล่าไกลเลยนะนี่นะก็คือตอนแรกอ่ะทางคุณหน่อยครับมาซื้อหมาลาติล่าเนาะแล้วก็เม็ดมาเล่าจิมตอนนี้บนบัตรนี้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็หมามันคูไซเปิลแล้วเจ้าของหมาเนี่ยเจ้าของขายหมาล่าเนี่ยครับเอาหมาเนี่ยไปขังล็อกหมดละเรียบร้อยเป็ดทุกอย่างระวังล้อหมาล่าเนาะผมอ่ะกลับมาจากต่างจังหวัดเชียงรายครับเข้าบ้านมาซึ่งก็เป็นตามขั้นตอนปกติเนาะผมเข้าบ้านมาปุ๊บผมก็ปิดประตูตัวสอบหมดละแล้วผมก็ปล่อยหมาอันนี้เป็นขั้นตอนปกติหลังจากทำงานทุกวันนะครับปิดประตูปล่อยหมาแล้วก็เล่นกับหมาเนาะอันนี้ก็วันนี้เหมือนกันครับปิดประตูปล่อยหมาเล่นกับหมาอยู่ที่บ้านครับก็เล่นกับผมอยู่ที่บ้านนะครับสักครั้งหมามันไปแอปเปิลซึ่งหมามันแง้มหน้าต่างผมปิดไว้แต่มันแง้มเปิดแล้วก็ลงไปหาเปิลครับเป็นสุนัขพันธุ์